สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีโปเกมอนเทรนเนอร์ทั้งหลายวันนี้เราจะมาพูดคุยความรู้สึกหลังเล่นโปเกมอนยูไนต์หลังจากเปิดเกมไปแล้ว1สัปดาห์เต็มๆบนมือถือนะครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความสุขกับการเล่นแค่ไหนนะครับชอบโปเกมอนตัวไหนมากที่สุดในเกมหรือว่าชอบอะไรในเกมมากที่สุดระบบไหนประทับใจไหมอะไรประมาณนี้วันนี้เราอยากจะมาพูดคุยกันนะครับก่อนที่จะอัปเดตแพทใหม่นะฮะซึ่งมีน้องแมมูเข้ามานะผมอาจจะทำคลิปรีวิวน้องนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะก่อนอื่นนะฮะต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับที่กลับมาติดตามรับชมกันเรื่อยๆนะครับและคอยให้กำลังใจกันก็หวังว่าคลิปผมจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับทิกเล็กๆน้อยๆบ้างหรือว่าจะเป็นข่าวสารใหม่เกี่ยวกับเกมโปเกมอนยูไนท์นะครับมาพูดกันนิดนึงนะสำหรับเกมโปเกมอนนะฮะจริงๆเกมนี้ไม่ใช่เกมภาคหลักของโปเกมอนแต่เกมโปเกมอนจริงๆแล้วเนี่ยภาคหลักของเขาจะเป็นแนวเทิร์นเบสนะครับผมซึ่งถ้าเป็นโปเกมอนแฟนบอยเองเนี่ยก็น่าจะรู้ดีแล้วก็เล่นมาทุกๆภาคจนตอนนี้โปเกมอนก็มีไปเกือบ1,000 ตัวเข้าไปแล้วนะครับผมเจ๋งมากๆนะสำหรับโปเกมอนนะฮะส่วนตัวผมเองนั้นชอบมากๆในเจน1นะครับตัวปิกาจูเนี่ยลิซาร์ดเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ได้รำลึกถึงความหลังจริงๆเนาะนะฮะแต่มาในรูปแบบโมบ้าเปลี่ยนรูปแบบกันหน่อยซึ่งมันจะต่อยอดไปถึงข้อหัวข้อที่ว่าความประทับใจในเกมนี้นะฮะความประทับใจในเกมนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยที่มันเป็นเกมโมบ้าก็จริงแต่ระบบเกมค่อนข้างที่จะใหม่ไม่ได้เน้นเรื่องการฆ่าฟันและยังสามารถพลิกเกมได้อีกด้วยระบบเกมใหม่นี้มันน่าตื่นตาตื่นใจมากนะฮะเน้นให้เราทำแต้มและเป็นระบบเกมที่นับถอยหลังไม่ใช่เกมที่ยืดเยื้อมีการจำกัดเวลาแค่10นาทีเท่านั้นซึ่งพอมัน10นาทีเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องวางแผนอะไรเยอะแยะต่างๆนานามากมายว่าเราควรจะทำยังไงนะฮะซึ่งเป็นความประทับใจมากๆเลยที่เราได้เล่นแบบรสชาติใหม่อะไรใหม่ๆมากๆนะครับโดยเฉพาะที่เป็นโปเกมอนที่เราชอบในวัยเด็กแล้วยิ่งด้วยเนี่ยโอ้โหนะครับแจ่มจริงๆเลยซึ่งเกมเนี่ยพอมันไม่ได้เน้นลบราค่าฟันแล้วนะมันจึงทำให้เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กนะฮะทุกเชื้อชาติด้วยตามในโฆษณาเลยของทางโปเกมอนยูไนเขานะซึ่งมันได้เป็นอย่างนั้นจริงๆประทับใจมากๆเลยครับอีกอย่างหนึ่งสำหรับความประทับใจในเกมนี้ก็คือการอัปเดตแพทช์นะครับหรือว่าการแก้ไขบั๊กต่างๆขอชื่นชมมากๆเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้ก็อย่างที่ทราบกันว่ามันมีการบั๊กอะไรต่างๆนานาแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีการอัปเดตพร้อมเข้ามาอยู่เรื่อยๆแถมยังรวดเร็วนะครับก็ต้องขอชื่นชมตรงนี้อีกเรื่องนึงเนาะสำหรับข้อดีของระบบเกมนะครับผมหัวข้อถัดมาที่เราจะพูดกันข้อดีหลักๆเลยนะฮะเกมนี้มีแค่10นาทีมันไม่นานจริงๆเหมาะกับเกมมือถือจริงๆนะฮะเกมอื่นโมบ้าเนี่ยอาจจะแบบ20นาที30นาทีแล้วแต่เกมอะไรประมาณนี้อันนี้มันแค่10นาทีมันได้พักสายตาบ้างหลักๆเลยเนี่ยสำหรับคนที่จ้องมือถือนานๆเนี่ยมันมีผลเสียในระยะยาวเนาะอันนี้ก็จ้องแค่ประมาณ10นาทีก็พอแล้วนะใช้สมองมากกว่านะฮะส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้สมองในการวางแผนและว่า10นาทีนี้แต่ละเกมเนี่ยเราควรจะทำยังไงดีเนาะมันต้องตั้งใจจริงๆนะตั้ง10นาทีนะมันต้องวางแผนให้ดีกว่าเดิมเพราะเป็น10นาทีที่เวลาจำกัดถอยหลังนะครับผม
เราอ่ะต้องคิดนะฮะเพราะไม่งั้นอาจจะแพ้ได้เลยนะถ้า2นาทีสุดท้ายเราทําไม่ดีพอนะฮะเราทําดีมา8นาทีแล้วตั้งแต่แรกนะไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเพื่อเอาเลเวลชนะไฟต์ต่างๆตีเต่าตีโลตอมแต่ถ้า2นาทีสุดท้ายเมื่อซับดอสเกิดแล้วเนี่ยเราไม่โซนนะฮะไม่ทำให้ดีนะฮะเราอาจจะแพ้ไฟแค่ไฟเดียวก็ทำให้พลิกเกมได้แล้วซึ่งก็เป็นข้อดีของเกมนี้อีกที่ว่าสามารถที่จะพลิกเกมห้ามยอมแพ้เลยเกมนี้นะฮะจนกว่าจะ2นาทีสุดท้ายเรามีสิทธิ์ชนะทั้งเกมไม่ใช่สิเรามีสิทธิ์ชนะทุกเกมนะฮะอย่าเพิ่งถอดใจนะฮะนั่นคือข้อดีนะและข้อถัดมาข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาปลูกฝังให้คนคิดวางแผนไม่ใช่เอกอะไรก็ไปฆ่าฟันเพื่อป้องกันดราม่านะไม่ได้ทำเกมมาเพื่อฆ่ากันเอาอย่างนี้ดีกว่าต้องทำคะแนนต้องวางแผนทำงานให้เป็นระบบทำงานกันเป็นทีมนะครับผมนี่ก็คือข้อดีแล้วอย่างสุดท้ายนะสำหรับข้อดีที่ผมคิดถึงได้นะฮะก็คือเป็นเกมที่ฟรีทูเพย์จริงๆอิสระทางการเงินแน่นอนนะไม่ใช่เกมเติมเงินเพื่อชนะนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยโมบ้ามันก็จะเป็นแนวนี้อยู่แล้วแต่ว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะแบบให้รางวัลคนแจกใหม่ไม่ใช่คนแจกใหม่ให้รางวัลคนใหม่ๆผู้เล่นหน้าใหม่เยอะมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบไอเทมที่ให้อุปกรณ์เพื่อเติมเต็มถึงเลเวลตันไปเลยนะครับก็จะตามทันผู้เล่นเก่าได้ทันทีตัวละครก็แจกเยอะแยะมากมายเกือบ10ตัวแล้วมั้งครับที่เราได้เห็นกันเนาะว่าเขาแจกนะครับได้มาง่ายมากๆต้องขอขอบคุณทีมงานด้วยนะฮะสุดท้ายจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ฝีมือผู้เล่นจริงๆนะครับผมใครๆก็เล่นได้นะถ้าฝีมือเราโอเคส่วนข้อเสียของเกมนี้นะฮะผมว่าเกมเปิดมายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะมีปัญหาที่ค่อนข้างจะเยอะถึงจะแก้ได้รวดเร็วก็จริงนะครับผมแต่ถ้ามันไม่มีเลยตั้งแต่แรกก็คิดว่าน่าจะดีกว่าเนาะโดยเฉพาะเรื่องปิงนะฮะดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหได้ยินกันเยอะมากๆโดยส่วนตัวเองก็เป็นเพื่อนผมก็เป็นนะน่าจะเป็นกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะทำให้เวลาบวกหรือเวลาไฟอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะแพ้ได้เลยนะครับเพราะว่าสำคัญมากๆนะมันเป็นเกมวินาทีต่อวินาทีนาทีต่อนาทีนะฮะสำหรับเกมนี้ยิ่งถ้าตอนไฟแล้วเสียเวลาเป็น1วิหรือ2วิก็แล้วแต่กดสกิลแล้วไม่ตีไม่ทำดาเมจเนี่ยมันก็อาจจะแพ้ได้เลยนะครับผมดังนั้นก็เลยน่าจะเป็นข้อเสียของเกมนี้แหละอีกข้อนึงเกี่ยวกับระบบเกมนะครับผมก็คือระบบจับคู่นะฮะในการลงแรงการลงแรงเนี่ยแหละค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะฮะพอผมเลเวลสูงๆเนี่ยผมก็ยังเจอผู้เล่นหน้าใหม่บ้างนะฮะไม่ไปตีออบเจกต์ไม่ไปตีเต่าไม่ตีโลตอมไม่โซนทันเดอร์นะคือบางทีเนี่ยเรานำแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปเปิดทันเดอร์นะรอให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดแล้วเราค่อยไปป้องกันหรือว่าอะไรก็ได้นะจัดการก่อนที่เขามาตีก็ได้แล้วแต่นะฮะผมอะไรอย่างนี้ความรู้พื้นฐานอะไรอย่างนี้ไม่ควรจะไปแย่งมอนสเตอร์ป่าตอนแรกอะไรบ้างประมาณนี้นะไม่แน่ใจว่าระบบแรงเขาคิดยังไงเนาะเพราะว่าอาจจะแพ้ติดกันเลยทำให้เจอบอทบ้างตกแรงยากขึ้นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็อาจจะมีหัวร้อนกันตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็ถือว่าเป็นข้อเสียแล้วกันเนาะอ่ะข้อเสียเราจะไม่พูดมากดีกว่าข้อดีของเกมมันเยอะกว่าพอสมควรอยู่แล้วเนาะสรุปแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมโมบ้าแนวใหม่ที่เน้นการทำแต้มเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเหมาะกับทุกคนจริงๆเล่นได้ทุกเชื้อชาตินะฮะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกับเพื่อนใหม่ได้ดีทีเดียวสำหรับแฟนโปเกมอนเองแล้วเนี่ยจะดีใจกว่าใครเลยเพราะว่าได้ผู้เล่นหน้าใหม่ทำให้รู้จักโปเกมอนเยอะขึ้นแล้วเราก็ได้ฐาน
แฟนชายนะแฟนบอยของเกมนี้ที่มากขึ้นแน่นอนนะครับผมก็แล้วก็เป็นรสชาติเกมใหม่ๆด้วยนะสำหรับที่เบื่อโมบ้าแบบเก่าเกมอะไรเกมอะไรมันก็ต้องฆ่ากันเพื่อชนะนะแต่เกมนี้กลายเป็นเกมทำแต้มเฉยเลยเนาะแต่ไม่ได้ทำแต้มเฉยๆนะเออาร์ก็ไปทำแต้มนะต้องมีการวางแผนคิดให้รอบคอบนิดนึงนะฮะดูเพื่อนดูทีมว่าเล่นกันยังไงเนาะแล้วเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆทุกคนคิดว่าเกมนี้เป็นยังไงชอบเล่นไหมหรือว่าไม่ชอบไม่อยากเล่นต่อไปแล้วนะฮะสนุกไหมเอ่ยได้รสชาติแบบนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่าจะกลับไปเล่นแบบแนวฆ่าฟันถ้ารู้สึกยังไงอยากให้เพื่อนๆลองแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยนะครับสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเอาไปเลย8เต็ม10นะครับผมหักให้นิดนึงนะฮะเพราะว่าสกินน้องน่ารักเหลือเกินชุดของเทรนเนอร์ก็น่าลงน่ารักนะฮะอาจจะต้องมีการเติมเงินแน่นอนนะสำหรับเกมนี้นะแต่รอเวลาก่อนรอใกล้ๆก่อนนะครับผมซึ่งก็ไม่แพงมากด้วยสำหรับ Battle Pass หรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าทุกอย่างส่วนใหญ่เกมก็แจกมาให้เราครบพร้อมแล้วก็อุดหนุนกันหน่อยนะครับผมโอเคจะได้มีกำลังใจในการอัปเดตหรือการทำแก้นู่นแก้นี่นั่นให้เราได้เล่นเกมที่ดียิ่งขึ้นอีกต่อไปเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับความรู้สึกหลังเล่นเกมเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะก็ฝากด้วยนะฮะเย็นนี้น่าจะมีคลิปรีวิวน้องแมมูนะฮะสำหรับเกมเพย์ของน้องหรือว่าอาจจะมีการแนะนำน่าสนใจอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแล้วก็จะมีอัปเดตอะไรนอกจากตัวใหม่เข้าลองมาดูกันเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ